วันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตราคาวัตถุมงคลที่วัดหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพลีใหญ่ในนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็เป็นพระขนาดบูชานะครับของทางวัดบางพลีใหญ่ในนะครับซึ่งออกใหม่สวยงามมากนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับก็ติดตามรายละเอียดในคลิปเลยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับนี่ก็คือตลาดริมน้ำนะครับสมัยก่อนเขาก็น่าจะเรียกว่าหน้าวัดนะครับอยู่ติดคลองเป็นตลาดนัดย่อมๆนะครับเป็นตลาดนัดชาวบ้านวัดบางพลีใหญ่ในที่เที่ยวสมุทรปราการที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในตำนานพระพุทธรูปสามพี่น้องนะครับซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปนั่นเองนะครับภายในวัดนะครับก็เป็นตลาดชาวบ้านนะครับเขาก็นำพวกปลาพวกผักนะครับมาขายพวกผลไม้นะครับที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นปลาสลิดนะครับเยอะมากนะครับเดิมวัดบางพลีใหญ่ในมีชื่อว่าวัดพระพราชัยชนะสงครามนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ลำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับตั้งอยู่ที่ริมคลองสำโรงตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาชมตรงนี้ก่อนนะครับนี่จะอยู่ด้านนี้นะครับเป็นหลวงพ่อโตสามเหลี่ยมนางพญานะครับรุ่นรวย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 เงินรวยทรัพย์รวยโชคนะครับราคา 3,500 นะครับทุกคน 3,500 นะรุ่นนี้แล้วก็เป็นพระกลิ่งเนี่ยพระปลิ่งรุ่นมหามงคลนะครับนี่ก็พันห้าราคาเดียวกันพระกลิ่งยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับแต่เหลือไม่มากแล้วนะครับแล้วก็มีพระปิดตานะครับพระปิดตาพระปิดตาแล้วก็สามเหลี่ยมแบบเป็นเนื้อผงนะครับปี67นะครับก็ถือว่าปีล่าสุดครับเนี่ยรุ่นนี้ก็สวยรุ่นเดียวกันแต่เป็นคนละเนื้อนี่เป็นสีดำๆนะครับนี่ก็น่าจะราคาเดียวกันหรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่แจ้งราคานะครับ 1,500 แต่ถ้าเป็นพระศิวลีนะครับเป็นพระศิวลี 1,000 นะครับ 1,000 ด้านนี้ก็จะมีนี่ก็ 1,000 เป็นกระถิ่นหลวงพ่อโตนะครับเนื้อนวโรหะปี61นะทุกคนนี่ปี61นี่น่าเช่าน่าเก็บบูชามากนะครับเพราะสอลึกนะนี่ก็สวยนี่ 2,000 เป็นหลวงพ่อโตพิมพ์เจ้าสัวเป็นเนื้อเงิน
ันนี้2560 63หรือเปล่าแล้วก็เป็นหลวงพ่อโตพิมพ์เจ้าสัวอันนี้ 5,000 นะแล้วก็มีพระสังกัจจายเล็กๆนี่ 1,000 นี่หลวงพ่อโตเล็กๆอย่างนี้เป็นเนื้อเงินนี่ก็ 1,000 นะอ๋อนี่ 1,000 ทุกคนนี่ 1,000 องค์สีดำนี่ 1,000 อันนี้เหรียญเสมานี่ 2,500 นะปี 66แล้วก็เป็นพระปิดตาพระเจ้าสัวเป็นเนื้อผงนะครับถ้าเป็นเนื้อผงก็จะราคาไม่สูงนะครับเนื้อผงจะอยู่หลักร้อยแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นเก่าๆนี้ก็1,000 2,500 1,000 เดี๋ยวพาเข้าไปกราบขอพรองค์หลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับศิลปะสุโขทัยเบิกเนตรขัดสมาธิองค์สีทองอารามที่มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนานนะครับและเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสามพี่น้องนะครับได้แก่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็หลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่ในตามตำนานเล่าขานว่ากว่า200ปีก่อนนะครับยามที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามกับพม่านะครับมีพระพุทธรูป3องค์แสดงอภินิหารลอยผ่านแม่น้ำมาโดยองค์แรกนั่นก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับองค์ที่2ก็คือหลวงพ่อโสธรประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับและองค์สุดท้ายก็คือหลวงพ่อโตที่ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนมาถึงคลองสำโรงก็คือหลวงพ่อโตองค์นี้นะครับเมื่อชาวบ้านพบเห็นเข้าก็ได้อราธนาองค์ท่านขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจึงได้มีการผูกแพชะลอเสียงทายและอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุดณที่นั้นเถิดจากนั้นก็ได้มีการทำพิธีผูกแพชะลอกับองค์พระพุทธรูปลอยไปตามคลองสำโรงนะครับจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าวัดพระพลาชัยชนะสงครามหรือว่าวัดบางพลีใหญ่ในปัจจุบันนะครับในขณะนั้นนะครับไม่ว่าจะมีคนพายต่ออีกกี่ครั้งแพก็ไม่ขยื่นจึงมีผู้อธิษฐานต่อว่าถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบ้านบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขออาราธนาอัญเชิญหลวงพ่อท่านให้ขึ้นจากน้ำโดยง่ายเถิดหลังจากอธิษฐานเสร็จเมื่อนั้นเองที่ชาวบ้านสามารถอาราธนาองค์พระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานณที่วัดบางพลีใหญ่ในได้สำเร็จนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมไปกราบไหว้หลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่ในเพื่อขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ในเร็ววันและก็สามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายได้อีกด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของทางวัดนะครับเป็นพระบูชานะครับนี้12นิ้วนะครับปิดทองบูชา 25,000 บาทนะครับนี่ถือว่ารุ่นใหม่นะครับสวยมากนะครับนี่
12นิ้วนะครับ 25,000 บาทแล้วก็มีพระบูชาขนาด5นิ้วนะครับรุ่นยันพุทธศรนี้ก็ 5,500 นะครับพระสังกัจจายนะครับก็10,000นะครับด้านหลังนี่ขนาด5นิ้วก็จะมี 4,000 ก็มีนะครับขัดเงาแต่ถ้าเป็นปิดทองอย่างนี้นะครับปิดทองมียันพุทธศรอย่างนี้ก็ 5,500 นะครับราคาก็จะแตกต่างกันโอ้พระศิวลีองค์ใหญ่เลยครับโอ้พระศิวลีองค์ใหญ่หลวงพ่อโตขนาด9นิ้ว3กษัตริย์นี้15,000นะครับส่วนขนาด5นิ้ว3กษัตริย์ก็ 8,000 นะครับส่วนพระศิวลีขนาด5นิ้วก็ 4,500 นะครับองค์นี้ขนาด9นิ้วนะครับพระศิวลีก็10,000นะครับ10,000นี่ก็คือราคาพระหลวงพ่อโตขนาดบูชานะครับส่วนตรงนี้พระสังกัจจายนะครับรุ่นปิดทองขนาด3นิ้วนี้ก็ 2,000 นะครับส่วนหลวงพ่อโตขนาด9นิ้วปิดทองก็10,000นะครับด้านหลังแม่นางกวักนะครับปิดทอง5นิ้วก็ 5,000 นะครับเนี่ยแล้วก็มีพระบูชาหลวงพ่อโตยันพุทธศร3กษัตริย์ 3,500 นะครับโอ้ขนาดนี้กำลังสวยนะครับนี่ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ก็พระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธศร3นิ้วปิดทองนี้ 2,500 นะครับขนาดนี้ตั้งหน้ารถก็ได้นะครับขนาดนี้แล้วก็มีพระบูชาหลวงพ่อโตยันพุทธศร3นิ้วขัดเงาบูชา 2,000 นะครับแล้วก็มีแม่นางกวักปิดทอง5นิ้ว 5,000 นะครับพระสังกัจจายนะครับ5นิ้วปิดทองนี่ก็ 6,000 นะครับสวยมากนี่ชอบนี่ครับชอบ3กษัตริย์นี้สวยนะครับส่วนพระสมเด็จนางพญานะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับก็100นะครับแบบสมเด็จนางพญาพิมพ์สามเหลี่ยมหลวงพ่อโตนี่ก็ยังราคาเดิมนะครับ100ส่วนหลวงพ่อโตขนาดตั้งหน้ารถนะครับ 1,500 นะครับมีครอบกระจกด้วยนะครับแล้วก็ด้านโน้นนะครับก็จะเป็นขนาดตั้งหน้ารถแล้วก็ห้อยหน้ารถนะครับนี่ห้อยหน้าบ้านหน้ารถได้นะครับนี่ก็ราคาอยู่ที่มีขนาดตั้งบูชาหน้ารถก็600ก็มีนะนี่คู่แขวนหน้ารถรูปหลวงพ่อโตก็300นะครับนี่จะราคา300นะทุกคนนี่ราคา300
นี่300ส่วนแบบนี้ก็ราคา300เหมือนกันนี่300กำไรนี้ก็300นะครับ300นี่แขวนหน้ารถนี่คือราคาเดียวเลย300แต่มีอย่างนี้นะอย่างนี้นี่600นี่เหลือองค์เดียวนะครับนอกนั้นก็ราคาปกติ300นะครับนี่อย่างนี้ก็300ส่วนตู้นี้ก็นี้2566นะครับ2500บาทนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยเป็นพระศิวรีนะราคาน่าจะ1,000กว่าบาทราคาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพื่อนนี่ก็นี่เป็นเนื้อเงินนี้2,000เป็นพิมพ์เจ้าสัวนี่2,000องค์เล็กๆก็มีนี่หลวงพ่อโตเนื้อเงินองค์เล็กๆนี่ราคาน่าจะเท่าไหร่นี่2,000เนาะ2531นะราคาแล้วก็มีเนื้อนาวะลอยองค์นี้ก็1,000นะปี61แล้วก็พระสังกัจจายนี้1,000นะครับมีเหรียญเสมาเนื้อเงินแท้บูชา2,000นะครับนี่เขาจะทำเป็นเหมือนพระกิ่งอะนี่เป็นหลวงพ่อโตเป็นพระกิ่งอันนี้1,500นี่เป็นสามเหลี่ยมก็มีอันนี้3,500นะครับเป็นเนื้อเงินนะฮะส่วนพระผงนะครับพระผง2563หรือเปล่านี่63นะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับอันนี้100นะถ้าเป็นเนื้อผง100ก่อนกลับนะครับพาทุกคนมาที่ห้องน้ำไฮเทคของทางวัดนะครับเป็นห้องน้ำติดแอร์เป็นห้องน้ำที่สวยงามมากนะครับอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมยังไงถ้ามีวัตถุมงคลรุ่นใหม่ใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ